ก็นางงามเด้อวันนี้จะพาพี่น้องไปหาอะไรนะชายหาดพี่น้องจะพาพี่น้องไปนั่งรถไฟพี่น้องนั่งรถไฟเพื่อที่จะไปดูวิวพี่น้องจ๋าเบิ่งวิวว่าจะไปจะไหนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวรอรถไฟออกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่ก็คือรถไฟรถร่างที่เราจะนั่งเข้าไปในตัวเมืองด้วยพี่น้องหลังจากที่ปีที่แล้วเขาเป็นสีฟ้าๆเก่าๆเดี๋ยวนี้เขาทำใหม่แล้วพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าเขียนก็สวยแต่ฟ้าทั้งชุดเลยพี่น้องคนจะเป็นแต่งตัวสวยนะแว่นก็ฟ้ากระเป๋าก็ฟ้าพี่น้องสีสันสวยงามลูกหมาก็น่ารักจังเลยหมาน้อยเอาหมาขึ้นน้ำในบ่อแล้ววะขึ้นได้มาเร็วพอเร็วรถสิออกแล้วไปแล้วช่วงที่เรานั่งดูรถไฟรอรถไฟอยู่เราก็นั่งชมวิวไปนะพี่น้องจ๋าเนาะชมวิวสวยเห็นไหมทะเลสวยมากเลยนะพี่น้องจ๋าดูสิอะไรก็ไม่รู้นะทะเลสวยนู่นนะเยอะแยะมีความสวยงามมีความดูดีพี่น้องจ๋าอะไรอ่ะเฮ้ยเห็นของดีนางงามล่อรถกันได้พี่น้องปูนเดี๋ยวไปได้พี่น้องเย่ตอนนี้รถก็ออกไปแล้วพี่น้องจ๋านี่ก็คือบรรยากาศนอกเมืองเด้อตอนนี้ประมาณ19:00แล้วพี่น้องนี่ก็เป็นโรงแรมนี่กับเพื่อนครับเบิ่งไปเลยได้ไปน้องเด้อดูไปมันก็จะมีอาการโยกตึงๆจะหน่อยต้นป้ามพี่น้องข่อยเห็นต้นป้ามมันเป็นหน่วยไหมข้างถนนก็จะมีคนเล่นเห็นไหมเล่นสเก็ตเย้ทางถนนสายนี่ก็เขาไปในเมืองพี่น้องถึงเป็นถนนใหญ่เขาไปในเมืองดูคนก็เดินตามถนนพี่น้องจ๋าสวยนะคือเห็นอะไรนะเห็นเมืองไกลๆเห็นไหมนู่นบนภูเขานะฮัลโหลผู้ชายโบกมือหายเปรี้ยวมากเลยดูคนจ็อกกิ้งก็มีพี่น้องผู้ชายโบกมือผู้ชายน่ารักอ๋อน่ารักจังเลยมารับมีคนขึ้นหรือเปล่าจ้าไม่มีค่ะตรงป้ายรถเมล์ตรงนี้เขาเข้าไปในเมืองบาร์เซโลนาเลยพี่น้องยายตรงข้ามตรงที่ทางมาลายนะจ๊ะไม่งั้นเขาไม่จอดนะจ๊ะยาย น้องจ๋านี่ก็คือเงินเด้อบ้านส่งที่เคยให้ดูหลายทีแล้วนะพี่น้องบ้านก็สวยได้วันหลังเก็บจะพามารีวิวฝั่งนู้นนะพี่น้องเนาะคุณเห็นบอสพี่น้องคุณเมืองจะคอยพัดอยู่เนาะเห็นโบสถ์ตรงนั้นไหมโบสถ์เห็นไหมนั่นแหละตรงนั้นแหละเห็นอยู่ไกลๆคนละดูถนนเขาจะใหญ่เหมือนกับไมอามี่เลยนะพี่น้องแล้วก็จะมีคนวิ่งกันเต็มไปเลยถ้าตอนนี้วันธรรมดาเขาก็ทำงานกันนะเนาะก็เหมือนเขาเหมือนเราเนาะก็ไม่ค่อยได้อะไรนะไม่ค่อยได้อะไรมากมายไม่ค่อยได้มาทำงานก็กลับถึงบ้านก็ทำกับข้าวกินข้าวอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะพี่น้องคนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์จะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะอันนี้คือถังขยะนะพี่น้องคนก็เดินพี่น้องจ้ะมันสีสวยนะนี่ถังขยะมีอยู่ทุกที่นะถังขยะบางคนอาจจะถามนี่ถังขยะสำหรับใส่ของทั่วไปนี่ใส่แก้วสีแก้วอะไรนะพี่น้องรักคนอีกแล้วรับคนจ้ะอุ้ยตรงนั้นดอกไม้สวยมากเลยพี่น้องเห็นไหมดอกนี้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติวิมวอตฟลาเวอร์นะอะไรเนี่ย ไปเลยหอยไปแล้วนะเธอเธอจ้าเปรี้ยวมากเลยนะเดี๋ยวขอซุ่มหน่อยนะเย้เอาไปให้ทันนะครับไปให้ทันฮัลโหลฮัลโหลเปิดใจเย้พี่น้องเบื้องต้นต้านสวยบ่ต้นต้านสวยมากเริ่มเข้าไปใกล้ในเมืองแล้วพี่น้องต้นต้านหรือต้นปาล์มโบพิษพี่น้องในรถนั่งไม่อยู่สับเนี่ยด้วยใจนี่คิดว่าในรถนั่งกันอยู่แค่นี้เองก็มีสาระเดี๋ยวมันอีกขอไปดูไปเรื่อยๆเนี่ยคนอยู่ตามชายหาดนะมันเหมือนเล็กนะแต่มันไม่เล็กนะพี่น้องเพราะตรงนั้นมีที่เขาให้เล่นด้วยอ่ะตลาดกีฬาทางน้ำเนี่ยพี่น้องลูกเด็กเด็กแดงที่นี่มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะจ๊ะยังประทันมีแต่มอเตอร์ไซค์หลับจ่างอุ้ยนั่นคนนั้นครับรถหูจักโอ้ยมันจะโดนใบสั่งนะเนี่ยโดนใบสั่งแน่แล้วลืมจ่ายค่ารถหรือเปล่าลืมจ่ายค่าจอดรถแน่ๆเลยตู้ๆคนน่ะไม่เด็กน้อยเล่นอยู่คนน่ะอุ้ยเวมไปโกเพลย์ดิสเรามีคนเล่นกีฬาของเล่นกีฬาในน้ำไหมเห็นบ่คนยันแล้วยางมากเสียหอดล่ะพี่น้องไม่ยังมาฟอมปล่อยนั่งล่อรถคุณน่ะรถบ้านสวยๆบ่นี่เป็นบ้านทรงสเปนิชเห็นปะเดี๋ยวมาดูตอนกลางวันดีกว่ามันจะได้เห็นชัดๆตอนกลางคืนมันก็แล้วก็ตอนเย็นแล้วมันจะอุ้ยดูดีจังเลยทุกคนไม่ให้เบิ้งนะพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศนั่งรถสองเหรียญประมาณ80 บาทก็ได้เปิดเพลงสเปนนิชโอ้ยยายสุดแดงก็จึงสวยแต่เปรี้ยวแท้ยายคะชุดเปรี้ยวจังเลยค่ะยืมใส่หน่อยบอกเองอุ้ยระหว่างนั่งรอรถก็ดูบรรยากาศไปบางๆนะคะก็คือบรรยากาศก็สวยนะเห็นไหมรถไฟออกแล้วไปแล้วนะจ๊ะใกล้จะหอดในเมืองแล้วพี่น้องเห็นโบสถ์ลำไยแล้วนี่บ้านสวยพี่น้องบ้านทรงสเปนิชนะเห็นไหมสวยไหมมันก็สวยมากเลยหลังนี้ดูหลายรอบแล้วก็บ่เคยได้พามาอินไซด์อย่างสี่จักรเทือนเนาะพี่น้องเนาะพามาเบิ่งเขาไม่รถมอเตอร์ไซค์ที่นี่มีแต่รถคันใหญ่ๆนะเฮ้ยตรงนี้สวยจังเลยดูไม่ทันละตู้สีฟ้าตู้จ่ายเงินค่าจอดรถนะพี่น้องอันนี้ก็ขยะแก้วเศษขยะอุ้ยมีเด็กน้อยนั่งเต็มไปหมดเลยขึ้นมาจากหาดกันนะเนี่ยอุ้ยหมาหน่อยเอาน่ารักมากอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นโรงแรมไปแล้วพี่น้องเขาเมื่อไกลในเมืองค่ะจะเป็นโรงแรมไปแล้วอุ้ยมีเขาขายของมีพวกหลุยส์วิกตองพี่น้องเห็นปะหลุยส์วิกตองของปลอมนะแม่ก็จะใกล้ของหอดมองข่อยลงละเด้อนี่ก็เป็นโรงแรมพี่น้องฟังมาฝากโอ้ยเขามีตลาดทุกวันเลยไม่ค่อยมีคนออกมาเดินเลยมันพี่น้องบรรยากาศทุ่มหนึ่งจะ2 ทุ่มละเด้อนี่นี่ก็แดดจ้าจานขนาดนี้พี่น้องจ๋าบินมีโกสตาปินเนอร์เดอแพลอตนะ บอกนางงามเขามาหอดในเมืองเลยพี่น้องเย้อันนี้ก็คือหาดที่มองข่อยโปกข่อยชอบกับมะนาวอันนี้ก็เป็นโรงแรมใหญ่โรงแรมที่โมเดิร์นที่สุดละมั้งแพงขึ้นเลยจักรลอยคนหนึ่งลอยกลัวนี่ร้านอาหารปิกนิกบ่เคยได้ผมมากินจักเถื่อเรียบเดินจะคันนางงามคนงามเก่งสีชมพูกันอย่างเร็วๆย่างก็ใช้ขนาดมาหอยใส่หาดเลยเห็นโบสถ์ว่าคนนั้นโบสถ์ว่าเห็นน้อยชอบต้นป้ามในพี่น้องต้นป้ามสวยๆเห็นบ่เปิดเพลงมียังมองแมงไม่ควรยังหน่อยเพราะเป็นนางอันนี้หาดข่อยมะนังด้วยพี่น้องรูปใต้เรือตรงนั้นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนขายของแล้วถ้าตำรวจลงก็จะไม่มีคนขายของคนเยียวยากันหมดมือเลยถ้าในตำรวจลงก็จะไม่มีคนขายของนะก็จะปรับเหมือนกับที่พัทยาเลยสวยไหมพี่น้องสวยนะเนี่ยดูสิ2 ทุ่มแต่ยังแดดขนาดนี้ไม่อยากจะเมาม้อยเลยคนก็มารอขึ้นรถโอเคเราจะลงแล้วนะพี่น้องนะไปเลยโอ้เดี๋ยวว่างของกันเด้อไปเลยพี่น้องก็จะได้มานี่ที่ผ้ามาเรียกว่าทัวร์รถไฟทัวร์เนาะจากน้องพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นการทัวร์ที่แปลกไปแบบนึงก็น่ารักรถไฟก็น่ารักก็อยากจะมาขอแสดงความยินดีกับน้องๆทีมลูกหมูหรือเปล่าใช่ไหมทีมลูกหมูหรือเปล่าพี่น้องจ๋าที่ได้รับการค้นหาจนเจอแล้วพี่น้องอดทนมากัน 7-8-9 วันหรือกี่วันไม่แน่ใจนะพี่น้องเนาะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับทุกท่านพอดีเมื่อเช้าโทรไปถามแม่ที่อยู่ที่สุรินทร์นะพี่น้องว่าแม่บอกว่าอันเพิ่นพ่อแล้วแต่เพิ่นท่านได้ออกข่าวมันสั่นคนว่าอุ้ยอันพ่อแล้วก็ดีตัวน้องพี่น้องเนาะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็เห็นบอกว่ายังนำตัวออกมายังไม่ได้เพราะว่าเขากำลังวีคมากก็คือกำลังแบบว่าอ่อนแอมากนะพี่น้องเนาะอย่างดีที่เราค้นเจอตัวแล้วก็ได้ให้น้ำให้อาหารแล้วก็ให้ยานะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนในชาติทุกๆคนนะพี่น้องเนาะถึงแม้จะมีกระแสที่มีคนลงคนลาวมาพูดว่าพูดด่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนเราก็มีการผิดพลาดกันได้นะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่าขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็กู้ชีพนะพี่น้องเนาะทั้งหมดทุกท่านเนี่ยได้แสดงความอดทนแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างไม่ย่อท้อจนกระทั่งประสบความสำเร็จนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะพี่น้องที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะพี่น้องอาจจะไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะพามาชมวิวชมประสบการณ์ในการนั่งรถรางชมเมืองอะไรเงี้ยตอนนี้ค่อยก็อยู่ที่ชายหาดนะพี่น้องเนาะแล้วก็ชายหาดเนี่ยอยู่ติดกับตรงนี้เลยแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะคนเขาขึ้นไปหมดแล้วนะพี่น้องมันทุ่มกว่าเขาไปอาบน้ำกินข้าวกันแล้วพี่น้องจ๋าเขาไปอาบน้ำกินข้าวมาดินเนอร์เขาก็เพราะว่ามันประมาณ 2-3 ทุ่มถึงจะมืด4 ทุ่มถึงจะมืดพี่น้อง4 ทุ่มถึงจะมืดเพราะฉะนั้นเขาก็พอแล้วนะพี่น้องคือมาอยู่ตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เที่ยงเนี้ยมาหอดหาม่วงกับอยู่ที่ทะเล5 ชั่วโมงเนี้ยมันก็ข่อยก็เริ่มจะด้ามเลยพี่น้องกันบ่ข่อยก็เริ่มจะด้ามทาครีมจนแบบว่าทั้งทาหน้าทั้งทาอะไรพี่น้องเพราะว่าถ้าไม่รักษาตัวเองมันจะเกิดปัญหาตามที่หลังพี่น้องเนาะยังไงก็ขอบคุณที่มาชมกันเป็นเพื่อนกันได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจะเด้อขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณทุกคอมเมนต์สำหรับกำลังใจดีๆด้วยพี่น้องจ๋าขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปทำอะไรเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้ะพี่น้องลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย